the path leading to the end of suffering อมมัคคะทางดำเนินไปสู่ทางดับทุกข์หรือสิ้นทุกข์ by Venerable Muntri the noble eightfold path Ariyo Atthangkhiko Makkho Ariyo Atthangkhiko Makkho is one of the principal teaching of the Buddha who is described as the way leading to the cessation of suffering dukkha and the achievement of the self-awakening or enlightenment. It is used to develop insight, their knowledge into the true nature of phenomena or realities, and to eradicate greed, hate, and delusion. อริยมรรคมีองค์8นะหรือเราเรียกว่าอริโยอัตถังคิโกมรรคโคนั้นเป็นหลักคำสอนนะเป็นคำสอนหลักนะของพระพุทธเจ้าซึ่งพระองค์ได้อธิบายนะในฐานะที่เป็นแนวทางในการที่จะนำไปสู่การดับนะ sensation แปลว่าความดับซึ่งความทุกข์หรือหมดทุกข์สิ้นทุกข์นะทุกขะแล้วก็การเข้าถึงด้วยนะความสำเร็จที่เข้าถึงได้ด้วยการself-awakening การรู้ด้วยตนเองหรือการเข้าถึงการตรัสรู้ enlightenment แล้วก็เป็นการที่เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นจากการพัฒนาญาณความรู้หรือวิปัสสนาญาณนะเข้าถึงด้วยปัจจัยญาณเพราะนั้นการจะหมดทุกข์นะต้องเข้าถึงด้วยวิปัสสนาญาณวิปัสสนาญาณเข้าไปถึงความจริงนะเข้าไปถึงความจริงของธรรมชาติที่เป็นปรากฏอยู่หรือปรากฏการธรรมชาติแห่งความจริงนั้นแล้วก็เป็นการกำจัดนะ eradicate กำจัดทั้งความโรคความอยากความโกรธ hate และความหลงนะความหลงผิดหลงตัวตนว่าตัวเราเป็นตัวของเราตัวของเราตัวตนบุคคลเราเขานี่นะครับ the noble eightfold path นะอริยมรรคมีองค์8 is the fourth items of the Buddha's four noble truths นะครับมรรคมีองค์8นั่นก็เป็นอันดับที่4ของอริยสัจ4ทุกสมุทัยนิโรธมรรคะนะฮะมันมรรคเป็นอันดับที่4ของอริยสัจ The first element of the noble is one path in return is understanding เพราะนั้นในมรรคมีองค์8ข้อที่1ก็คือright understanding หรือ understanding ก็คือ right view นะครับสัมมาทิฏฐิหรือความเห็นชอบความเห็นถูกต้องความเข้าใจถูกต้อง of therefore noble truths hence หมายถึงดังนั้นนะฮะดังนั้น in general โดยทั่วไป it is also known as the middle way โดยทั่วไปเราก็เรียกว่ามรรคมีองค์8ว่าทางสายกลางนะทางสายกลางหมายว่ายังไง not too much extreme but self-indulgence and self-modification ที่เป็นทางสายกลางเพราะไม่เป็นทางแห่งความสุดโต่งนะเกินไป2ด้านแห่งอัตตกิลมัฏฐานโยคและกามสุขาริกานโยคนะ self-indulgence แปลว่ากามสุขาริกานโยค self-modification แปลว่าการทรมานร่างกายนะครับนี่นะครับทางสายกลางก็คือ middle way ไม่เอียงซ้ายเอียงขวานะครับทีนี้เรามาดูว่ามรรคมีองค์8เนี่ยนะเดี๋ยวดูThe noble eightfold path นะก็มีอันที่1 the first light view light view สัมมาทิฏฐิหรือความเห็นชอบสัมมาทิฏฐิเป็นอย่างไรดูภาพนี้ฮะสัมมาทิฏฐินะฮะคนคนนี้มี right view มีสัมมาทิฏฐิเขาก็จะมองว่าในความคิดของเขาความเห็นของเขานั้นเขาจะไม่มอง dice นะเขาจะไม่เห็นกงจักรเป็นดอกบัวนะเห็นผิดเป็นชอบนั่นเองนะถ้ามีความเห็นผิดเป็นชอบไม่ได้แต่เขาจะมีความเห็นถูกต้องคือ right view ที่เห็นว่าอริยสัจเกิดขึ้นนะมีทุกข์มีสมุทัยนิโรธมรรคเป็นการเห็นในทางอริยสัจสีว่าสังขารเป็นทุกข์ร่างกายเป็นทุกข์นะฮะแต่เราก็จะพ้นความทุกข์ได้ด้วยการเข้าถึงความสุขแห่งชีวิตนั่นคือการใช้ปัญญาครับอันนี้อันที่สองคือ right thought หรือสัมมาสังกัปปะแปลว่าความคิดชอบนะฮะนี่คิดชอบก็คิดอย่างไรนะครับคิดชอบก็คือว่า right thoughtคิดชอบก็คือสิ่งที่ถูกไม่ขาดสัตว์ไม่อาฆาตนะไม่คิดทำร้ายตนเอง
นี่คือว่าคิดทำร้ายตรงนี้ไม่แสดงว่าเป็นความคิดที่ไม่ถูกต้องทั้ง right view และ right shot นี้ก็เราจัดเป็นเรื่องของปัญญานะครับปัญญานี้มี one right view 2นะ true right thought เพราะนั้นเส้นสีเขียวนี้นะปัญญาปัญญาแปลว่าอะไรฮะนัตถิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีนี่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในสังฆุตติกายสคาถาวรรคเล่มที่15ข้อ9ว่า Never is there right as wisdom เพราะไม่หรอกไม่เคยมีแสงสว่างใดจะเสมอแดงสว่างแห่งปัญญานะนี่ก็คือว่า Never is there a light as wisdom นะครับแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีนะครับนี่อันต่อมาก็คือเรื่องของเมื่อกี้ปัญญานะครับทีนี้มาดูเรื่องศีละนะฮะเราก็ไปนี้ศีลเป็นอย่างไรนะศีล right speech สัมมาวาจาเจรจาชอบหรือว่าคำว่าเจรจาชอบคือเจรจาดีเจรจาดีก็คือต้องเว้นวจีทุจริตเว้นวจีทุจริตก็คือเว้นจากการพูดโกหก false speech เว้นจากการพูดคำหยาบ harsh word เว้นจากการพูดส่อเสียด malicious speech เว้นจากการพูด perjure frivolous talk อย่างนี้เรียกว่าเว้นพอเว้นแล้วมันก็กลายเป็นวาจาที่ชอบคือวาจาที่ดีพูดแต่สิ่งที่ดีนั่นเหมือนค่าเหมือนภาพนี้นะฮะ right speech พูดดีๆต่อการคนนี้ฟังแล้วรู้สึกชอบใจรักนะนะมีหัวใจชอบมีชุนใจชื่นชอบนะหัวใจฟังแล้วหัวใจเบิกบานพูดคำจริงอ่อนหวานสารสัมพันธ์สามัคคีมีประโยชน์นะพูดแล้วให้เขามีความรู้สึกว่านะเกิดความชอบความเข้าใจนะเกิดความรักนะฮะแปลว่าสัจจังเวอมตาวาจานะพูดด้วยคำสัตย์ความจริงความจริงนั้นเป็นสิ่งไม่ตายคำสัตย์ที่พูดคำพูดที่ถูกต้องที่เป็นตรงที่เป็นคำตรง truth is immortal นะครับมันเวลาพูดก็เราก็มีหลักการพูดพูดคำจริงพูดคำอ่อนหวานพูดคำประสานคำเมื่อกี้พูดคำมีประโยชน์นะครับนี่แล้วก็ไม่พูดในสิ่งที่เป็นคำพูดโกหกหลอกลวงไม่พูดในสิ่งที่เป็นสอดสีเพ้อเจ้อไม่พูดในลักษณะที่เป็นคำหยาบคำโรนไม่พูดในลักษณะที่เป็นการสอดเสียบท้ายทะลุทะเลาะกันยุยงให้ทะเลาะกันต่อมาคือ number 4 right actionright action คืออะไรครับสัมมากัมมันโตคือการกระทำหรือการกระทำที่ดีหรือการงานชอบการงานชอบเป็นอย่างไรดูภาพนี้นะฮะ right action right action คือการกระทำที่ดีมีสุนัขเห็นคนนี้กำลังกิน meat ball ก็คือลูกชิ้นนะ roasted meat ball คือลูกชิ้นย่าง the dog ก็น้ำลายเป็นไงสไลว่าไหลติงๆๆนะนี่ก็ถ้าคนนั้นก็อาจจะแบ่งปันใช่ไหม live action คือการกระทำที่ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ผิดในกรรมนี่คือการกระทำที่ถูกต้องที่ชอบนะการกระทำที่ถูกต้องเขาเรียกว่า right action หรือสัมมากัมมันโตต่อมา right livelihood สัมมาอาชีโวคือมีอาชีพที่ถูกต้องมีอาชีพดีเว้นอาชีพที่พระพุทธเจ้าห้ามคือมิจฉาวณิชาห้ามแปลว่าอาชีพที่พระองค์ห้ามฆ่าห้ามมาเลี้ยงห้ามฆ่ามนุษย์ห้ามค้ามนุษย์ค้าขายคนห้ามค้าขายสัตว์ค้าขายคนห้ามค้าขายอาวุธห้ามค้าขายยาพิษนี่นะฮะนี่เรามาดูภาพนี้ number 5 right livelihood คือสัมมาอาชีโวใช่ไหมเลี้ยงชีวิตชอบอันนี้เป็นเว้นเวนเดอร์เซลส์ฟรุตเป็นแม่ค้านะครับแม่ค้าหาบเล่หาบไปเรื่อยๆแล้วก็ขายผลไม้ลากไม้มีลูกผลไม้อยู่นี้ไม่รู้ลูกอะไรน่าจะเป็นลูกส้มนะขายส้มนะเวนเดอร์เซลส์ฟรุตอันนี้เป็นรายได้หัวเป็นสมาอาชีวะนะครับเป็นสมานะครับสมาอาชีวะต่อไปเป็นรายเอฟเฟอร์ตความพยายามชอบพยายามสวายามะวายโมแปลว่าความชอบที่เกิดจากความพยายามที่ดีพยายามเรื่องอะไรครับคือพยายามในเรื่องคือระวังบาปไม่ให้เกิดขึ้นระวังละสิ่งที่เป็นบาปออกไปแล้วก็ทำให้เจริญในความดีงามแล้วก็รักษาความดีงามนะพยายามที่จะรักษาความดีงามพยายามทำสิ่งที่เจริญให้เจริญขึ้นไปเรื่อยๆที่เป็นกุศลละสิ่งพยายามละในสิ่งที่ไม่ดีงามและก็ต้องระวังในสิ่งที่ไม่ดีงามนะพุทธเจ้าท่านใช้คำว่าสังวรนะฮะคือว่าสังวรสังวรประทานประหารประทานภาวนาประทานอนุรักษณาประทานนะครับสังวรก็คือ watchful ระวังนะฮะประหารนะก็คือ avoiding นะภาวนาคือ to develop อนุรักษ์คือ maintain นะ maintain รักษากุศลรักษาความดี good deed good deed คือการกระทำดี develop good deed avoid bad deed แล้วก็ watchful bad deed นะครับต่อมาเป็น right mindfulness right mindfulness คือสมาธิไร้ไม่สนใจสติระลึกรู้หรือว่าระลึกชอบนะรู้มีสติรู้ตัวอยู่เสมอ
รู้อะไรบ้างสติปัฏฐาน4คือรู้ที่ Four Foundation of Mindfulness มีสติระลึกรู้ที่กายเวทนาความรู้สึกจิตและธรรมะนะครับธรรมะก็คือจิตสิ่งที่ประกอบกับจิตนะครับทีนี้มีสติอยู่ที่กายเป็นไงการยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำเพื่อมีสติรู้ลมหายใจเข้าออกมีสติก้าวขาเดินไปหรือวอล์กวิ่งยืนเดินนั่งนอนวิ่งนอนยืนเอียงซ้ายเอียงขวาหยิบจับสัมผัสอะไรทุกอย่างนี้คืออิริยาบถทั้งหมดที่เราใช้มีสติตลอดจะข้ามถนนดูซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมีรถไหมมีสิ่งต่างๆไหมอันตรายไหมเรียกว่ามีสติเวลาทำสมาธิภาวนาก็ใช้สติปัฏฐานกายเวทนาจิตธรรมรู้สึกชอบไม่ชอบรู้สึกดีไม่ดีก็มีสติธรรมารมณ์เกิดขึ้นกุศลอกุศลดีไม่ดีเกิดขึ้นเราก็มีสติรู้ใครเข้ามาด่าเราแล้วเรามีสติระลึกรู้นะฮะเราก็ไม่โกรธมามีสตินะครับหรือเรามีความระมัดระวังพูดภาษาว่าง่ายๆคือ mindfulness คือ watchful นะระวังระวังอย่างไรนะครับดู right mindfulness นะครับดูภาพนี้อันนี้จะเป็น right mindfulness ภาพนี้มึงบอกว่าสตรีหนูน้อยคนนี้สกท.นะกำลังอ่านหนังสือ Buddhism อยู่ขณะที่เขาอ่านตามองหนังสือแต่จิตใจก็เป็นไงฮะคิดถึงเรื่องความรักนะคิดความรักคิดถึงหัวใจใครสักคนหนึ่งที่พุ่งเข้ามาหาสอนรักปักหัวใจนะครับไรท์ไมด์ฟูลเนสคือมีสติมาโตสถาพัฒน์ทางผู้มีสติมีความเจริญทุกเมื่อ self awareness is the key to prosperity self awareness คนที่รู้จักตนเองมีสติรู้ที่ตนเองนั่นแหละเขาจะเป็นคนที่เจริญก้าวหน้ามีความเจริญก้าวหน้านี่พุทธเจ้าตรัสไว้นะฮะเพราะนั้นคำว่ามีสติคือสติกับกายเวทนาความรู้สึกจิตใจแล้วก็สภาพธรรมที่เกิดกับจิตดีไม่ดีชั่วไม่ชั่วเนี่ยเราอยู่ที่จิตเราอย่างบอกว่าฆ่าสัตว์ชั่วไหมขโมยทรัพย์ของคนอื่นชั่วไหมนี่เรารู้ในจิตของเราใช่ไหมเถียงพ่อเถียงแม่ด่าพ่อด่าแม่มันพูดไม่เพราะกับพ่อแม่เนี่ยดีไหมนี่เรารู้ด้วยจิตของธรรมารมณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเรามีสติรู้เราเถียงพ่อแม่ก็เป็นยังไงเป็นสิ่งที่ไม่ดีใช่ไหมนี่ก็ขาดสติพอเรารู้เราเสร็จเราขอโทษขอโทษขออภัยก็มีสติกลับคืนมาเรารู้ดีรู้ชั่วเราเรียกสตินี่สมาสติเสร็จมันเป็นอะไรต่อครับ light concentration หรือว่าสมาธินั่นเองหรือว่า light meditation สมาธินั้นเป็นว่าตั้งจิตตั้งใจให้มั่นจิตใจคือตัวนี้ mind ธรรมชาติของ mind คือว่าจิตใจเนี่ยนะมีหน้าที่รับรู้อารมณ์ต่างๆจิตเตสังกิริเถทุกขติปาติกังขานะปาติกังขาจิตเมื่อเศร้าหมองทุกขติเป็นที่หวังก็คือเป็นเมื่อจิตเศร้าหมองเราก็ไปทางทุกขติก็คือปกตกนรกเป็นเปรตเป็นสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานเนี่ยทุกขตินะฮะ a stained mind causes a miserable existence จิตใจที่เศร้าหมองมีมลทินมีกิเลสมีความโลภมีความโกรธมีความหลงอยู่ในจิตใจมากนั้นก็จะทำให้เกิดความรู้สึกคือความทุกข์ในใจนั่นเองคำว่าทุกขติคือความทุกข์นะทุกร้อนรนที่อยู่ในจิตใจนะครับเพราะนั้นทั้ง8ประการคือตั้งแต่1 right view right thought right speech right action right livelihood นะฮะแล้วก็ right effort right mindfulness and right concentration ทั้งหมดนี้เราก็เรียกว่า the noble eightfold path นะครับ noble eightfold path นะครับนี่พอรู้จักแล้วนะครับว่าเป็นอย่างไรทีนี้เรามารู้จักว่าเมื่อกี้พูดถึงเรื่องของปัญญาใช่ไหมครับปัญญานี้เกิดขึ้น2ตัวแรกขององค์ธรรมคือ right view กับ right thought นะฮะพอมาองค์ธรรมที่3 right speed right action right livelihood and ทั้งหมดนี้เป็นอะไรฮะเป็นศีลใช่ไหมฮะ right speech right action right livelihood นี่เป็นศีลพอมาถึงสมาธิหรือว่าสมาธิตั้งแต่ right effortlight mindfulness and right concentration หรือ light meditation 3องค์ธรรมนี้เป็นเรื่องของสมาธินะเมื่อเรารวมกันศีลนะแล้วก็สมาธิแล้วเราก็พูดปัญญาเวลาเราพูดก็คือศีลสมาธิและปัญญาทั้งหมดรวมเป็ดเสร็จคือว่าใช้ใจควบคุมนั่นเองใจมีหน้าที่เห็นจำคิดรู้มีสติมีวิญญาณธาตุอยู่เขาเรียกว่าเป็นนามธรรมคือรูปเป็นกายเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นเรื่องของจิตใจนะฮะเป็นเรื่องของนามธรรมครับทีนี้เราจะมาดูว่า the state of หรือว่า state of waste of
wisdom เดี๋ยวหรอการที่เราจะพัฒนาปัญญาปัญญานี้ต้องเกิดขึ้นได้อย่างไรจะทำให้เกิดปัญญาได้อย่างไรเรามาดูนะฮะ the term ปัญญา in Pali means wisdom or knowledge of the world and life and lies to know the natural laws can be divided into three stages stages according to the arising princess and parallelly the Lost Buddha has stated that moha delusion or avijja ignorance of the realities of truth can be gradually eliminated by developing wisdom in three states, namely sutta maya panya chinta maya panya bhavana maya panya ทีนี้เรามาดูความหมายว่าขั้นตอนของการพัฒนาปัญญาพัฒนาปัญญา wisdom development เนี่ยมีขั้นตอนอยู่ว่าปัญญานี่คือความหมายคือ wisdom หรือ knowledge ความรู้ที่เกิดขึ้นเป็นความรู้เกี่ยวกับโลกแบบความรู้เกี่ยวกับชีวิตนะฮะและเป็นความรู้เกี่ยวกับเรื่องกฎธรรมชาติและสามารถจะแบ่งขั้นตอนออกเป็น3ขั้นตอนนะครับเกี่ยวกับบ่อเกิดหรือเหตุเกิดของปัญญาให้เห็นแจ้งนะพระพุทธเจ้าหลอดบูดาเนี่ย apparently ตัวนี้แปลว่าพระองค์ได้แสดงให้เห็นอย่างชัดแจ้งนะโดยกล่าวว่าโมหะหรือความหลงนะความหลงหรืออวิชชา ignorance นะก็ความรู้ความหลงในเรื่องความจริงของสัจธรรมสามารถที่จะกำจัดนะไอ้แก่ตัว eliminates คือตัวนี้สามารถที่จะกำจัดด้วยปัญญาที่เกิดพัฒนาแล้วพูดง่ายๆว่าปัญญาที่พัฒนาเนี่ยสามารถจะไปกำจัดอะไรฮะอวิชชาความไม่รู้นะครับหรือความโลภความโกรธความหลงที่เรียกว่าโมหะตัวนี้ด้วยทีนี้ขั้นตอนที่เกิดปัญญามาจากอะไรมาจากสุตตมปัญญาโอเค the first one สุตตมปัญญา is a wisdom can be resulted from studying or learning from others particularly by activity of listening or reading such as dharma talks lectures books magazine etc ปัญญาที่เกิดขึ้นจากการศึกษาและเรียนรู้จากผู้อื่นโดยเฉพาะกิจกรรมการฟัง listening and การอ่าน such as dharma talk คือการสนทนาธรรมการบรรยายดูหนังสือหรือแมกกาซีนวารสาร etc ก็อื่นๆโอเคจินตมยปัญญาปัญญาที่เกิดขึ้นจาก wisdom can be discerned from reflection คือการไตร่ตรองนะหรือ thought out คือการขบคิด thought out ตัวการขบคิดนะ and specifically by thinking โดยพื้นฐานและหมายถึงการคิด and pondering over what once hasLate or heard เขาบอกว่ามีการไต่ตอง ponder over นี่เป็นสำนวนนะแปลว่าการไต่ตองไปมาเนี่ยห้าไต่ตองในสิ่งที่ได้อ่านในสิ่งที่ได้ยินมา based on the research data and collected data ซึ่งต้องขึ้นอยู่กับพื้นฐานที่เป็นข้อมูลในการวิจัยที่รวบรวมมาด้วยนะครับนี่คือเป็นข้อมูลในการวิจัย research data in collected data นะครับต่อมาเป็นอันที่3 number 3 ภาวนามยปัญญา this wisdom can be obtained from mental development นี่คือการพัฒนาด้วยจิตเอาจิตมาพัฒนา on it can apply directly into the practicing คือการพัฒนาโดยการปฏิบัติตรงนะ directly ก็ปฏิบัติอย่างตรงๆแล้วก็เป็น real practice เป็นการปฏิบัติจริงwhisky blast ซึ่งก่อให้เกิด the real findings of fact คือการพบความจริงนั่นเองเมื่อปฏิบัติจริง and realizes และก็ตระหนักรู้ as clear as it is และทำให้เกิดความกระจ่างชัดหรือชัดแจ้ง it can take direct experiences และก็สามารถที่จะเข้าถึงประสบการณ์โดยตรงนะเป็นประสบการณ์โดยตรง in practice ในเชิงปฏิบัตินะParticularly, it can be illustrated by insight development. โดยเฉพาะแล้วคือการพัฒนาด้วยปัญญาที่เรียกว่าวิปัสสนา
นะคำว่าตัวนี้ insight คือวิปัสสนานะหรือวิปัสสนาภาวนานั่นเองนะครับโอเค Lord Buddha said นะพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าปัญญาโรกัสสมิปัจฉโตนะโรกัสสมิปัจฉโตปัญญา does mean wisdom is the light of the world ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกโยคาเวชายเตภูริ wisdom is the outcome of patience พระบอกว่าปัญญานั้นนะเกิดจากการประกอบหรือเกิดจากความเพียรพยายามนะจากขุททกนิกายเล่มที่25ข้อที่52ครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของ The Noble Eight Fold Path นะอริยมรรคมีองค์8หรืออริโยอัตถังคิกัมมัคโคนะอริโยอัตถังคิกัมมัคโคมัคโคมัคคะมรรคมีองค์8อันประเสริฐที่เรียกประมาณประเสริฐเพราะเป็นมรรคที่ทำให้เกิดความดับทุกข์ในชีวิตนะฮะเอ็นคือสิ้นสุดหรือว่า cessationระดับทุกได้เพราะนั้นใครที่จะดับทุกบาแรกข้อที่1คือเนาะไลฟ์วิวต้องมีสัมมาทิฏฐิก่อนนะครับมีสัมมาทิฏฐิก็เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปเชื่อเรื่องสวรรค์เรื่องเชื่องเรื่องโลกนะฮะเรื่องของกฎแห่งกรรม the law of action ทําดีต้องได้ดีนะฮะทําไม่ดีก็ต้องได้ไม่ดีบางคนเห็นกงจักรเป็นดอกบัวก็เรียกว่าเห็นผิดเป็นชอบเห็นถูกเห็นผิดเป็นถูกนะฮะเราเรียกว่ามิจฉาทิฏฐินะฮะแต่ถ้าไลฟ์วิวก็คือมีสัมมาทิฏฐิในเรื่องอริยสัจ4เห็นว่าชีวิตเป็นทุกข์มีเหตุแห่งทุกข์มีนิโรธคือความดับทุกข์และมีทางที่ปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ได้นี่ก็เรียกว่าเป็น right view สัมมาทิฏฐิครับโอเคนะฮะทีนี้สำหรับเราเป็นนักศึกษานักเรียนเราเป็นนักเรียนเราก็ต้องมี right mindfulness คือสัมมาสตินะตั้งใจเรียนไม่ประมาทพลาดพลั้งวัยเรียนก็คือเรียนด้วยสติไม่ absent mind ใจเลื่อนลอยอยู่กับสติมีสติในการอ่านนะสามารถจดจำสามารถท่องจำทั้งสูตรทั้งคำนวณนะเรื่องราวประเด็นต่างๆนั้นด้วยสติเมื่อมีสติก็คือไม่ฝูงซ่านจิตที่มีสตินั้นก็ทำให้ใจสมาธิเกิดขึ้นไร้สมาธิคือไร้ meditation เมื่อจิตที่ฝึกหรือใจที่ฝึกแล้วมีสมาธิก็เป็นจิตตังทันตังสุขาวหังจิตที่ฝึกดีแล้วก็จะนำสุขมาให้เราเองนะฮะว่า training of the mind is theCause of real happiness นะเพราะนั้นความสุขที่แท้จริงเกิดจากการฝึกจิตนั่นเองแต่ฝึกจิตได้อย่างไรก็คือต้องมีสตินะฝึกจิตนะมีสติดูจิตดูอารมณ์ของจิตก็คือว่าจิตเกิดดับเนี่ยเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปทีนี้วิธีดูจิตง่ายๆคือ breath in and out ดูที่ลมหายใจหรืออานาปานสติก็ได้นะฮะขณะที่เรานั่งหรือขณะทำงานเราเอาจิตจดจ่อไว้ที่การทำงานทุกขณะก็ได้อันนี้ก็เป็นลักษณะright mindfulness meditation นะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องของมรรคมีองค์8นะครับมรรคมีองค์8ประการนะครับก็ตั้งแต่ right view right thought แล้วก็ right speech แล้วก็มา right action แล้วก็ right later right livelihood rightEffort แล้วก็ Right Mindfulness Right Mindfulness The last one Right Meditation Right Meditation โอเคนะฮะก็จบตรงนี้โอเค Thank you on student for learning Thank you for watching with this video Okay the part leading to this end of sensation or Makha May you be happy นะขอให้นักเรียนทุกคนมีความสุขนะฮะว่าใครสงสัยก็ค่อยๆทบทวนโอเค thank you very much for learning thank you for watching bye bye on student